Round Up13:18 น.อนุสรณ์แนะนายกรัฐมนตรีหยุดลงพื้นที่หากกลัวประชาชนเข้าร้องเรียนปัญหาชี้ต้องจริงใจไม่มองประชาชนผู้เดือดร้อนเป็นภาระ13:24 น.พุทธิพงษ์บรรยายพิเศษประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติย้ำต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล13:37 น.ซูเปอร์โพลประชาชนประทับใจผู้นำจีนมากที่สุดในการประชุมอาเซียนเชื่อการประชุมจะส่งผลดีกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจล่าสุด13:49 น.ตำรวจนครศรีธรรมราชเร่งคลี่คลายคดี4มือปืนยิงถล่มบ้านอริล่าสุดเด็กหญิงวัย14ปีเหยื่อเจ็บหนักสิ้นใจแล้วพอเหยื่อชี้เบาะแสคู่กรณีได้ตัวแล้วแต่ยังให้การปฏิเสธNews Round Up